แท้จริงมีลูกสี่สามีเป็นดาราดังบ้านแต่ราตรีตลกดังซุ่มเงียบเข้าต่างประเทศสุดท้ายเผยลูกสาวสวยมากเป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมายาวนานสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่แต่ราตรีและสามีเพชรพุทธิพงษ์พรมสาขาณสกลนครซึ่งทั้งคู่ครองรักกันมา30ปีมีเรื่องราวในชีวิตเกิดขึ้นมากมายทั้งความรักที่ต้องหลบซ่อนแอบไปคลอดลูกที่ต่างประเทศเคยเลิกกันเพราะนิสัยของฝ่ายชายบางคนยังไม่เคยเห็นภาพที่พี่นั่งสัมภาษณ์คู่กันเลยแต่ได้เล่าว่ามันไม่ค่อยมีด้วยอะไรก็ไม่ทราบหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่รู้กันก็ได้พี่ไม่เปิดเผยหรือว่าอะไรเพชรตอบว่าเปิดนะก็ไปไหนมาไหนปกติไม่ได้แอบกินข้าวหรืออะไรแต่บอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นที่ต้องห้ามดาราต้องห้ามมีแฟนห้ามมีผัวมันก็เลยเคยชินมาตลอดคนก็เลยไม่เห็นภาพว่าเราเป็นผัวเมียกันถามว่าใช้ชีวิตคู่กันมากี่ปีแล้วแต่ได้ตอบว่าก็เกือบ30ปีนะเริ่มตอนนั้นจีบกันยังไงเพชรเล่าว่าตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งเราก็เป็นแก๊งผู้ชายเฮฮาเขาเป็นคนตลกโดยที่ไม่ต้องแสดงตลกมีความเป็นธรรมชาติแต่เล่าว่าพี่เป็นคนขยี้ขำแต่จริงๆชีวิตก็เครียดนะแต่เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ต้องทำขำเฮฮาไว้ก่อนสมัยก่อนสวยขนาดนั้นเลือกอะไรก็ได้แต่ทำไมต้องเป็นผู้ชายคนนี้แต่ได้บอกว่าไม่รู้สิเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ตอนที่คบกันไม่ได้บอกใครแต่ได้บอกว่าไม่ได้บอกใครถามว่าเจอกันได้ยังไงคือตอนนั้นพี่ขับรถไม่เป็นแล้วซื้อรถมาคันหนึ่งแล้วจังหวะนั้นเขาก็เป็นนักแสดงที่ยังไม่มีรถมีเงินเท่าไหร่ก็เที่ยวมันเริ่มสัมพันธ์กันก็ตอนที่เราให้เขาขับรถให้ต่อเราขับรถบ้างถามว่าต้องปิดบังทุกอย่างแต่ได้ตอบว่าใช่แต่เขาก็เชื่อฟังพี่นะห้ามบอกใครห้ามออกข่าวห้ามออกสื่อเขาเป็นคนที่ทำตามเราหมดเลยช่วงนั้นพี่กำลังฮอตด้วยไงแต่ไม่ได้ไม่อยากบอกใครนะแค่มันยังไม่ถึงเวลาเพชรบอกว่าเราก็ไม่บอกใครเลยบางทีก็ไปจอดรถนอนใต้ถุนตึกบ้างเขาถ่ายอยู่ข้างบนบางทีก็นอนรออยู่5ชั่วโมงถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่นะถือว่ามันเป็นความพยายามที่เราตั้งใจจะจีบเขาจริงๆคบกันมากี่ปีถึงจะมีลูกด้วยกันแต่ได้บอกว่า2ปีกว่าตอนนั้นเขาไม่ค่อยห่วงที่เราต้องถ่ายละครอยู่ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าบุญของเราหรือเปล่าเราก็บอกลูกว่าถ้าจะอยู่กับแม่อย่าทำให้ท้องใหญ่เพราะแม่ต้องถ่ายละครคือพี่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เปิดให้คนอื่นรู้ถึงแม้จะมีลูกก็ตามเพชรได้ตอบว่าใช่เราพร้อมเปิดก็ถามเขาว่าเปิดไหมเขาก็บอกว่าอย่าพึ่งเขาก็คอยเบรกเราแต่บอกว่าอีกอย่างบ้านพี่ก็ยังเป็นคนหัวโบราณอยู่พ่อแม่ก็ยังคงรับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองพี่ก็อุ้มลูกของพี่จนถึงซีนสุดท้ายแล้วไปคลอดแต่ได้บอกว่าหมายถึงว่าใกล้จะจบแล้วยังเหลือที่ต้องถ่ายอีกตอนนั้นพี่เอ๋ไพโรจน์เขาเป็นเจ้าของละครเรื่องนี้เขาก็บอกว่าตัวร้ายไปไหนติดต่อก็ไม่ได้พี่ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกว่าพี่ไปเมืองนอกไปด่วนเลยมีงานเดินแบบติดต่อไว้นานแล้วพี่ต้องอ้างแบบนี้